สวัสดีครับเช้านี้เราอยู่กันที่ร้านเกาเหลาชื่อดังย่านเอกมัยร้านวัฒนาพาณิชย์ครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านครับเจออยู่ตรงหน้าเลยครับหม้อตุ๋นเนื้อแบบใหญ่ๆนะฮะอันนี้จากที่ดูจากในมิชลินไกด์นะครับเมนูที่เขาแนะนำก็มีทั้งเกาเหลาแล้วก็หมูกระเทียมครับฟังไม่ผิดนะครับมีหมูกระเทียมด้วยฮะซึ่งเดี๋ยวจะลองสั่งมาดูนะครับว่าหมูกระเทียมที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อจะเป็นยังไงลาเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับตอนประมาณ10 โมงเช้าครับคนยังไม่เยอะมากนะครับส่วนใหญ่คนที่เข้ามาก็จะสั่งเป็นแบบฟู้ดจะซะมากกว่านะครับเมนูที่เราสั่งมาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเกาเหลาไม่เครื่องในนะครับก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อสดอันนี้ก็เปื่อยครับแล้วก็มีเอ็นด้วยเดี๋ยวลองมาตักดูกันใกล้ๆนะครับดูตัวเนื้อครับอันนี้ถ้าใครเป็นสายเนื้อนะครับน่าจะรู้จักร้านนี้ก็ดีกันอยู่แล้วนะครับเปิดกันมานานกว่า60 ปีครับที่ร้านนี้แล้วก็อันอื่นอันนี้เป็นทุกอย่างครับอันนี้ก็จะมีเครื่องในด้วยนี่ครับลูกชิ้นของเขาก็ขึ้นชื่อนะครับหลายๆคนก็แนะนำบอกว่าให้ลองสั่งลูกชิ้นด้วยส่วนเมื่อกี้ยังมีอีกเมนูนะที่เราสั่งก็คือหมูกระเทียมแล้วก็เนื้อกระเทียมเนี่ยสำหรับเนื้อกระเทียมเนี่ยจะต้องรอนานหน่อยนะก่อนอื่นลองชิมตัวลูกชิ้นนั้นก่อนนะครับก็หนึบหนักดีฮะหนึบหนักดีใช่ไหมกลิ่นเนื้อนี่ออกเลยครับเดี๋ยวก็ตัวทีเด็ดครับก็คือตัวเนื้อตุ๋นนะฮะชิ้นใหญ่เลยครับโอเคครับเนื้อเนื้อเปื่อยได้เลยเดี๋ยวรวมกันแบบนี้นะครับใช่ต้องกินข้าวครับเดี๋ยวรอข้าวนะพร้อมหมูกระเทียมกันดีกว่ารอนานหน่อยนะสำหรับตัวหมูกระเทียม10 นาทีตอนนี้เราได้ข้าวมาแล้วครับมันเริ่มกันใหม่ครับวันนี้ลองแบบไม่มีข้าวนะรสชาติก็เลยอาจจะได้ไม่เต็มที่นะครับตอนนี้มานะฮะชามเมื่อกี้ลืมบอกครับราคาตัวเกาเหลา100 บาทครับโอเคนะครับตอนนี้รสชาติกลมกล่อมนะครับพอได้ข้าวมาช่วยนะครับหลังจากกินไปสักพักนะครับเราก็มาค้นพบว่าจริงๆแล้วต้องใส่ตัวนี้ครับน้ำจิ้มตัวนี้ด้วยนะจะช่วยเพิ่มรสชาติของตัวเนื้อตุ๋นนะครับนี่ใส่ไปเลยครับจากนั้นเราก็มาชิมกันครับใส่น้ำจิ้มกันไปเลยดูว่ามันรสเปรี้ยวเราจะใส่น้ำจิ้มไปนะครับมันก็ช่วยเพิ่มรสเปรี้ยวขึ้นมาครับทำให้ดูกลมกล่อมขึ้นนะฮะเอาละครับมาแล้วครับอันนี้เป็นเนื้อกระเทียมนะฮะหน้าตาคล้ายๆหมูกระเทียมเลยนี่ดูตัวชิ้นเนื้อดูครับระหว่างที่ชิมนะครับก็มีเนื้อหมูกระเทียมมาอีกนะฮะแบบนี้นะครับหมูกระเทียมเมนูนี้จะรอนานหน่อยครับดูนุ่มดูดีนะครับหมูหมักเนาะนุ่มมีนุ่มมากเนื้อก็นุ่มเนื้อนุ่มด้วยวัตถุดิบน่าอยู่ที่ตัวเนื้อนะครับหมักกระเทียมนี่นะลองชิมกันครับนุ่มจริงนะคือไม่บอกยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นเนื้อครับThank you.
านกันไปแล้วครับเดี๋ยวไปร้านตรงข้ามเลยครับร้านอรุณวันครับร้านนี้เขาก็จะเด่นเรื่องตือหวนนะครับข้ามถนนไปกันเลยนะตรงนี้ก็มีอีกร้านนึงที่ดังนะครับร้านโอชามข้าวต้มแม่ครับน่าสนใจเหมือนกันแต่ร้านนี้เดี๋ยวเราคงจะซื้อกลับบ้านกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วครับร้านอรุณวันครับบรรยากาศในร้านก็เนี่ยก็เป็นบรรยากาศช่วงก่อน 11:00 นครับคนยังไม่เยอะมากครับเป็นเมนูนะครับตือหวนเก็บตัวขอแนะนำคือตือหวนเก็บชาทุกอย่างครับ70บาทแล้วก็มีเมนูเกาเหลาต้มเลือดหมูนะครับเฉลี่ยราคานะครับก็ประมาณ70บาทครับ80บาทเกาเหลาด้วยนะฮะเกาเหลาให้เครื่องในครับมีตับให้แบบปลาเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวราดก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวน้ำนะฮะเราจะเครื่องในข้างหลังจะเป็นพวกอาหารทานเล่นนะครับเขาบอกว่าแนะนำคือจุกบี้นะครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเกี๊ยวทอดเกี๊ยวนิ่มเดี๋ยวสั่งเกี๊ยวนิ่มเกี๊ยวนิ่มมาจานหนึ่งแล้วก็เกี๊ยวทอดจานหนึ่งมาที่ร้านต้องเสียงสั่งแบบนี้ครับเราก็สั่งคือทุกอย่างคือทวนเครื่องในจุกบี้แล้วก็เกี๊ยวนิ่มเกี๊ยวทอดแล้วก็หมูกรอบครับเราสั่งเครื่องดื่มเป็นโอเลี้ยงครับขวดแบบนี้ขวดละ20บาทครับมันจะมาแม็กใส่แก้วได้เลยครับรสชาติเข้มข้นดีครับแล้วก็ถ้าใครไม่กินนะครับมีครับน้ำชานะอาหารฟรีครับเอาละครับมาแล้วฮะนี่คือตัวเกี๊ยวกรอบนะฮะเกี๊ยวทอดแล้วก็เกี๊ยวนิ่มครับที่ของผมหมูเกี๊ยวนิ่มนะฮะนี่ครับก็หมูกรอบครับหมูกรอบตัวนี้ลองสั่งมานะฮะอยู่ในเมนูแนะนำทานเล่นเหมือนกันก็เลยลองมาดูครับก็อันนี้เป็นคือฮวนเหมือนทุกอย่างครับแบบทุกอย่างชิ้นไม่ใหญ่มากครับแต่ให้มาปริมาณเยอะครับก็มันจะเยอะเลยครับเยอะมากครับแล้วก็นี่ครับนี่ฮะคือจุกบี้ครับตัวข้าวเหนียวนะฮะโอ้ให้เยอะขนาดนี้ถือว่าไม่แพงเลยนะครับครับเดี๋ยวก่อนอื่นมาชิมตัวหมูกรอบกันก่อนนะฮะหมูกรอบตอบดีเลยคือตัวหนังมันนะกรอบมากตัวน้ำจิ้มซีอิ๊วดำก็อร่อยนะครับแล้วมาถึงที่เด็ดนะครับตือฮวนทุกอย่างครับชิมน้ำมันหน่อยไม่เปรี้ยวมากแบบกำลังดีเลยอ่ะเต็มที่เค็มมากใช่ๆแต่อันนี้ไม่ค่อยเค็มมากเค็มมากกรอบมากเลยครับตัวนี้ตัวเครื่องในด้วยครับอร่อยครับอร่อยอาหารต่อไปก็คือเมนูเกี๊ยวทอดครับเกี๊ยวทอดเกี๊ยวเขาให้น้ำจิ้มมาแบบเดียวอร่อยระเบิดกินอะไรอร่อยทุกอย่างครับมีกรอบระเบิดก็เป็นอีกสไตล์นะไม่เหมือนที่ไปกินที่โตโตในแบบอันนี้หนังเขาแบบบางสกรอบมากแนะนำเลยครับสำหรับร้านอรุณวันนะครับไม้ครับที่เอกมัยซอย15นะครับเข้ามามีที่จอดรถด้านในด้วยครับจะมาจอดที่ร้านนี้แล้วก็แวะกินหลายร้านนี่ก็ได้
ช้านี้ก็คงต้องลาเท่านี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ